ำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายนะครับมักมีคำถามว่าระหว่างการใช้น้ำหนักเบาๆแต่ทำเร็วๆนะครับหรือใช้น้ำหนักหนักๆแต่ทำไม่กี่ครั้งทำช้าๆเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะครับคำตอบก็คือมันดีทั้งคู่นะครับการที่เราใช้น้ำหนักเบาๆแต่ทำเร็วๆเนี่ยมันจะได้เรื่องของความอึดความทนนะครับทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นคล้ายๆกับเป็นการทำแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ำหนักที่หนักทำช้าแล้วทำอยู่ที่ประมาณ 8-12 ครั้งนะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะครับสำหรับบางคนนะครับการทำช้าบ้างนะครับสลับกันเร็วบ้างใช้น้ำหนักที่แตกต่างเนี่ยได้ผลดีมากเลยครับเพราะมันช่วยกระตุ้นให้เกิดความอึดแล้วก็อุตสาหกระตุ้นให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของ Healthy Workout นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายแบบ Whole Body Exercise ครับซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะครับแต่ข้อดีคือเราสามารถ Exercise แบบ Aerobic นะครับทำให้หัวใจดีขึ้นหลอดเลือดดีขึ้นแล้วยังรักษากล้ามของเราได้ด้วยครับท่าแรกของวันนี้นะครับเราเรียกว่า Burpee นะฮะBurpee เป็นการออกกำลังกายแบบ whole body exercise นะครับซึ่งใช้ทั้งขาทั้งแขนแล้วก็หลังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณยุ้ยจะมาสาธิตวิธีการทำ Burpee นะครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือย่อขาลงไปแล้วมือแตะกับพื้นครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ jump back นะครับโดยที่ขาสองข้างอยู่ด้วยกันเอาไปอยู่ข้างหลังตัวตรงนะครับหลังตรงแล้วเราก็จะจ้ำกลับเข้ามานะครับเอาขามาชิดมือแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นอึ๊บกระโดดขึ้นตัวลอยนี่ถือว่าเป็น1 repetition นะครับแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าท่านี้มันเหนื่อยมากเพราะใครที่ไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะทำน้อยๆไม่ต้องกระโดดสูงมากนะครับไม่ต้องจัมป์แบ็คไปไกลมากก็จะสามารถทำได้10ครั้งเหมือนกันนะครับครับลองทำดูนะครับลงจัมป์แบ็คครับกระโดดขึ้นกระโดดเก่งมากครับสำหรับท่านผู้ชายนะครับที่ต้องการจะเพิ่มความยากของท่าเบอร์ปี้นะฮะเราสามารถเพิ่มท่าพุชอัพระหว่างการทำเบอร์ปี้ได้ด้วยนะครับสิ่งที่ทำนะครับเดี๋ยวคุณหมอบิ๊กก็จะลงไปท่าข้างล่างเอามือวางกับพื้นนะครับแล้วเราก็จะกระโดดเอาขาไปข้างหลังนะครับเสร็จปุ๊บก็จะทำพุชอัพ1ครั้งแล้วก็จะกระโดดกับเอาขาขึ้นมาแล้วก็กระโดดลอยตัวครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ10ครั้ง10ครั้งก็เหนื่อยมากแล้วครับท่าต่อไปนะครับเราเรียกว่าดัมเบลทรัสเตอร์นะครับท่านี้ก็ยากเหมือนกันครับมันเป็นท่าคอมบิเนชันที่รวมการสควอตนะครับบวกกับการทำโชลเดอร์เพรสโดยการที่ทำโชลเดอร์เพรสเนี่ยเป็นการโชลเดอร์เพรสแบบแบะแขนออกเวลาอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวคุณหมอดาวจะทำให้ดูนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือยืนขากลางเล็กน้อยนะครับเราก็เอาดัมเบลนะครับหรือแคตเตอร์เบลอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาระดับไหล่
แล้วเราก็จะสควอตลงไปครับสควอตลงไปโอเคความลึกของการสควอตแล้วแต่ความสามารถนะครับถ้าเกิดเรากางขายาวก็สามารถสควอตลงได้ประมาณนี้ครับ90องศาถ้าเกิดขาข้อแข้งแคบก็จะสามารถสควอตลงลึกกว่าแล้วเราก็จะยืนขึ้นครับแล้วก็ดันดัมเบลขึ้นไปแบบ shoulder press นะครับแล้วก็กลับลงมาอันนี้ถือว่าเป็น1 repetition นะครับลองทำสัก5ครั้งครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับ1นะครับ2 3 4 5นั่นแหละครับเราเรียกว่า dumbbell thruster ครับถ้าต่อไปนะครับเราจะสอนวิธีทำสิ่งที่เรียกว่า kettlebell swing นะครับ kettlebell หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีหูจับแล้วก็มีก้อนเหล็กอยู่ตรงข้างล่างนะครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ดัมเบลแทนได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณยุ้ยจะสาธิตวิธีการทำ kettlebell swing นะครับสิ่งแรกที่ทำนะครับจับหูมันแน่นๆนะครับอย่าให้ปล่อยไปโดนคนอื่นนะครับแล้วเราก็จะกางขาเล็กน้อยนะครับเราจะยกแคทเทิลเบลขึ้นมาระดับ90องศานะครับท่าต่อไปก็คือจะย่อเข่าลง2ข้างนะครับแบบเราทำสควอตและขณะที่แคทเทิลเบลก็จะสวิงต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเราพยายามจะสวิงแคทเทิลเบลเนี่ยให้มันถึงใกล้ๆกับก้นของเรานะครับแต่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแตะถึงก้นเลยก็ได้นะฮะสุดท้ายตรงนี้เราก็จะยืดตัวขึ้นมาครับยืดตัวขึ้นมาออกจากสควอตแล้วก็ใช้แรงของไหล่เนี่ยสวิงตัวแคทเทิลเบลขึ้นมาประมาณ90องศาหรือจะสูงกว่า90องศาเล็กน้อยก็ได้ครับนี่ถือว่าเป็น1 repetition นะครับเราจะทำเรื่อยๆประมาณ10ครั้งครับเอาเลยครับ1 2อย่าลืมนะครับเวลาเราทำพวกสควอตเนี่ยหลังจะต้องตรงนะครับอย่างงอหลังนะครับ